ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มีถามผมเข้ามาเรื่องการใช้คาโป้ครับก็เลยมาสอนกันหน่อยคาโป้มีหลายรูปแบบนะครับที่ง่ายๆก็คือแบบนี้นะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสมัยก่อนที่ผมใช้เนี่ยมันต้องมีขันน็อตอยู่ข้างหลังด้วยนะครับโอ้โหนั่นโบราณมากปัจจุบันนี้เป็นไงแค่บีบนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยหรือเมื่อก่อนใช้อะไรล่ะดินสอใช่ไหมสมัยเล่นใหม่ๆใช้ดินสอแล้วก็ดินสอหรือปากกาเนี่ยแล้วก็ใช้หนังยางรัดตรงนี้นะครับบ้านๆมากคาโป้มีไว้ทำไมก็ให้เสียงมันสูงขึ้นผมยกตัวอย่างผมเล่นคอร์ด C อย่างนี้นะครับซีคอร์ดกลองโลกแล้วผมอยากจะให้เสียงมันสูงขึ้นผมต้องจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนไปเล่นคอร์ดดีนะแต่ทีนี้บางเทคนิคเนี่ยสมมติอย่างนี้พอผมเปลี่ยนเป็นคอร์ดดีจะเล่นไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันไม่มีสายเปิดหรือไม่มีโน้ตตัวนั้นหรือรูปแบบการเล่นอาจจะไม่ได้แล้วก็เสียงก็อาจจะสูงขึ้นหรือต่ำลงเนี่ยก็ปรับกันยกตัวอย่างผมเป็นคนที่เล่นคีย์ซีนี้แต่คนที่มาร้องเพลงให้กับผมเนี่ยเขาเสียงเขาจะเป็นคีย์ดีหรือคีย์อีอย่างเงี้ยบางเอื้อนะผมเนี่ยจับคอร์ดที่เป็นแบบนี้ไม่ได้นะฮะผมก็ต้องเล่นแบบเดิมเหมือนเดิมอะแต่ปรับให้เสียงมันสูงขึ้นโดยการใช้คาโป้นี่แหละเข้ามาช่วยนะครับผมยกตัวอย่างเลยคีย์ซีพอผมจะให้เป็นคีย์ดีต้องเล่นคอร์ดดีเงี้ยโหมันมีลูกเล่นบางลูกเล่นที่มันต้องไปฝึกใหม่อ่ะทำไงดีอ่ะก็ใช้คาโป้นี่แหละนะครับหนีบเข้าไปเลยนะครับถ้าคีย์ดีผมก็ให้โน้ตตัวรูทของผมเนี่ยอยู่ที่โน้ตตัวดีก็คือตัวนี้เมื่อกี้ผมเล่น C ใช่ไหมโน้ตตัวรูทมันคือตัวนี้ตอนนี้ผมก็ใช้เป็นรูทตัวนี้ก็คือสายที่5ช่องที่5นะ ก็เป็นคอร์ด C เหมือนเดิมแต่เสียงเป็นดีแล้วนะฮะเวลาหนีบเนี่ยหนีบลงไปให้อยู่ประมาณแล้วก็ดูว่ามันเสียงบอดไหมทีนี้เวลาผมเล่นเหมือนเดิมนะเห็นไพูดง่ายๆผมฝึกมาครั้งเดียวอ่ะก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมอยากจะร้องคีย์ E ใช่ไหมก็ปรับเข้ามาครับให้โน้ตตัวรูทผมมาเป็น E แล้วก็คิดว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวนี้แหละกันของกีตาร์นะฮะเนี่ยยกมันมาอยู่ตรงนี้แทนตรงนี้เราไม่นับไปแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มที่ช่อง1 2 3 4ไงทีนี้พอมันเริ่มช่องที่1ก็คิดง่ายๆว่าคอร์ด C เราจับยังไงล่ะคอร์ด C เราก็จับเหมือนเดิมอ่ะสายที่2ช่อง
ที่1ก็เป็น C ครับเวลาตีคอร์ดก็เหมือนทุกอย่างเล่นคอร์ดทุกอย่างเหมือนคอร์ดกีตาร์เราเหลือแค่นี้จริงๆถ้าท่านเล่นอูคูเลเล่เนี่ยอูคูเลเล่ก็รูปแบบก็เป็นอย่างนี้เพียงแค่มันมี4สายมั้งแล้วก็ตั้งสายเหมือนกีตาร์แล้วก็หนีบอยู่ตรงนี้ก็คือมีแค่นี้อูคูเลเล่นะครับเวลาจับคอร์ดนี่ก็คอร์ด G ใช่มั้ยไม่ใช่ G อยู่นี่จริงๆแล้ว G อยู่นี่ใช่มั้ยถ้าอูคูเลเล่เนี่ยประมาณนี้มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมีแค่5ช่องอ่ะเริ่มที่ช่องที่5มั้งเนี่ยประมาณนี้รูปแบบไม่แตกต่างกันสายก็เหมือนกันนะครับทีนี้ผมเล่นคอร์ดเนี่ยก็คือเหมือนเดิมที่ผมเล่นตรงเนี้ยแต่พอผมเล่นตรงเนี้ยจริงๆมันเป็น G ใช่ไหมตรงนี้เป็น C ตรงเนี้ยนะแต่ทีนี้พอใส่คาโป้ไปตรงนี้เป็นคอร์ดอะไรครับ F ใช่ไหมก็คือตัวรูทคือตัวนี้พูดกันง่ายๆก็คือจับคอร์ด C D E Fตัวนี้ก็คือตัว F ฉะนั้นเวลาผมจะเล่นคอร์ด C ผมเล่นอย่างนี้จะเล่นคอร์ด D ล่ะโดยใช้ฟอร์มเดิมก็เลื่อนเข้ามาครับแต่สายมันเป็นสายเปิดแล้วทำยังไงอ่ะมันก็จะเพี้ยนตามหลักการฉะนั้นเราต้องหาไอ้ตัวเนี้ยมาคาดมันไว้คาดที่ไหนดีก็ยกเข้ามาให้มันใกล้กับไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมก็หนีบเข้าไปหนีบยังไงอย่างนี้นี่ก็คือคอร์ดยังเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ผมก็หนีบเข้าไปอย่างนี้เพื่อไม่ให้สายมันเปิดตรงโน้นมันจะเพี้ยนไปพอหนีบแค่นี้เห็นไหมครับคอร์ดนี้ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือ D แต่ฟอร์มการจับเป็นคอร์ด C เห็นไหมครับคิดเสียว่าคอกีตาร์เรามีเริ่มต้นที่ตรงนี้ถ้าสมมุตินะคอกีตาร์เราเริ่มต้นที่ตรงนี้ได้คอกีตาร์เริ่มต้นตรงนี้ได้ไหมเนี่ยใครจะมาเล่นตรงนี้เนี่ยอ่ะเล่นตรงนี้ได้ไหมฮะได้หมดแหละคอสั้นมากเลยฉะนั้นคอร์ดที่ผมเล่นคือคอร์ด C แต่เสียงเนี่ยฟอร์มมันเป็นคอร์ด C แต่เสียงนี่ไม่ใช่นะเสียงนี้ก็คือโน้ตตัวนี้ตัวอะไรครับตัวลาหรือว่า AA นะเนี่ยผมเล่น A แล้วก็นี่เป็น A minor ในแพทเทิร์นนี้แต่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วเห็นไหมครับตรงนี้จริงๆตรงนี้มันจะต้องเป็น D minor แต่พอมาถึงตรงนี้เป็นไงครับฟอร์ม D minor เหมือนกันแต่โน้ตรูทมันเป็นตัวนี้แล้วตัว B แล้วตัวนี้เป็น G แต่โน้ตตรงนี้เป็น E ฉะนั้นพอมาเล่นตรงนี้เสียงมันจะเป็น Eก็มีคนใช้หลักส่วนใหญ่เขาก็แปลงมาประมาณนี้คอร์ด D นะหรือมาแถวนี้ก็มีนะครับ E ท่านก็ไปเลือกใช้ดูเพื่อความเหมาะสมนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับคอร์ดเดียวจับแพทเทิร์นเดียวแต่เล่นได้ทั้งคอกีตาร์เลยแค่ใช้คาโปเข้ามาหรือเสียงสูงเสียงต่ำไม่ต้องเปลี่ยนคอร์ดแค่เปลี่ยนคีย์โดยฟอร์มเดิมร้องได้หมดเลยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ข้างหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับ
บ๊ายบาย